จากตัวอย่างดวงนี้เกิดวันที่19เมษายน2453เวลา 6:10 นาทีวันวันที่11มีนาคม2526เป็นดวงของท่านอาจารย์จำนัดสิริพื้นดวงของท่านอาจารย์นั้นดาวเสาร์นั้นเป็นวินาศกับลัคนาดาวเสาร์นั้นครอบงำอิทธิพลถึงดาวอังคารเจ้าเรือนมรณะตามเกณฑ์ของเสาร์ในเรือนที่3ดาววันดาวจรวันมรณะกรรมนั้นดาวเสาร์นั้นเป็นดาวเวทะให้โทษเล็งลัคนาดาวเสาร์จรเข้าเรือนศุกร์ซึ่งเป็นเรือนเกษตรที่ดาวอังคารเดิมตั้งอยู่ตามหลักเกณฑ์ตามหลักกระดานหกของท่านอาจารย์สอแสงระวังเสาจรจึงส่งแสงถึงอังคารเดิมตนุรักษ์และในวันนั้นอังคารจรตนุรักษ์ก็โคจรทับเสาในดวงจรจึงส่งแสงถึงอังคารตนุรักษ์ในวันนั้นอังคารจรตนุรักษ์ถึงคนทับเสาเดิมในสีมีนซึ่งเป็นนอกเดือนละนาส่วนอังคารเจ้าเรือนมรณะโคจรทับเสาเดิมในเสาเข้าสัมพันธ์อังคารเดิมเจ้าเรือนมรณะในแบบร่วมเกษตรจึงเป็นผลให้เสาจมตีลัคนาและทำลายสังขารทำให้ท่านมรณะดำสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือดาวพฤหัสบดีให้โทษเข้าคบมรณะดาวพฤหัสบดีให้โทษในตำนานกล่าวว่าไม่มีดาวใดจะช่วยได้เลยนี่คือหลักวิชาที่พิสูจน์ได้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์มอมเมาเหลวไหลดังบางคนกล่าวโจมตีไว้ขอจบไว้ด้วยเพียง